ใบหม่อนพาน้องคากิไปเหยียบสายทะเลครั้งแรกทริปอบอุ่น3คนพ่อแม่ลูกหรือปั๊บเดียวน้องคากิลูกชายของแจ็คแฟนฉันกับภรรยาใบหม่อนกิติยาก็อายุได้2เดือนแล้วค่ะตอนนี้กำลังน่ารักน่าชังเลยด้วยและล่าสุดแจ็คใบหม่อนก็ได้พาลูกชายไปฉลองกับทริปแรกของ3คนที่ไปกันพร้อมหน้าแจ็คใบหม่อนพาน้องคากิไปเที่ยวทะเลกับภาพทริปสุดอบอุ่นซึ่งทริปนี้น้องคากิได้เห็นทะเลและเหยียบพื้นทรายที่ทะเลเป็นครั้งแรกเป็นภาพครอบครัวที่ดูแสนอบอุ่นและมีความหมายมากๆซึ่งใบหม่อนได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นว่าคากิเป็นเด็ก2เดือนแล้วครับแม่กับป๊าป๊าพาหนูมาเหยียบทรายทะเลครั้งแรกและเป็นทริปแรกของเรา3คนเก่งมากๆเลยครับขอให้หนูแข็งแรงและไม่งองแงแบบนี้มาตลอดเลยนะลูกจะพาไปเที่ยวอีกเยอะๆเลยแม่กับป๊าป๊ามีความสุขมากๆเลยครับและนอกจากความอบอุ่นของ3คนพ่อแม่ลูกก็มีทุกคนบอกว่าใบหม่อนสวยมากด้วยขอบคุณภาพครอบครัวจากแฟนฉันพาไปแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ